าสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกมาแสดงเพื่อชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกเริ่มมีแนวโน้มลดลงหลังประชากรทั่วโลกได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสมากกว่าร้อยละ50แต่สิ่งที่น่าจับตาสำหรับการระบาดในขณะนี้คือการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 โดย WHO เฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 ที่กลายพันธุ์อยู่4สายพันธุ์ประกอบด้วยสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษซึ่งแพร่ระบาดเร็วและระบาดไปกว่า50ประเทศทั่วโลกขณะนี้มีหลักฐานว่ากำลังกลายพันธุ์อีกสายพันธุ์เบต้าหรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้แพร่ระบาดเร็วพบว่าระบาดไปกว่า20ประเทศทั่วโลกสายพันธุ์แกรมมาหรือสายพันธุ์บราซิลแพร่ระบาดเร็วและระบาดไปกว่า10ประเทศทั่วโลกและสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียที่แพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์อัลฟาพบการแพร่ระบาดในอินเดียและกำลังแพร่ระบาดมากในอังกฤษอังกฤษถือว่าเป็นประเทศที่พบเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ครบทั้ง4สายพันธุ์โดยชนิดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าถือว่ามีอัตราการระบาดเร็วที่สุดกำลังสร้างปัญหาให้กับอังกฤษพอพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง7เท่าส่งผลให้นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันต้องออกมาประกาศชะลอการผ่อนปรนมาตรการออกไปจากเดิมสถานการณ์จากเราเห็นกราฟเมื่อกี้ดีขึ้นแต่เห็นใช่ไหมครับตอนหลังมันเริ่มกระดกกลับขึ้นมาข่าวนี้เพิ่งออกมาเมื่อวานนะนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษกลับมาบอกแล้วว่าที่เดิมเคยกำหนดไว้จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงเนี่ยคงจะต้องเลื่อนออกไปแล้วเพราะตอนนี้การได้การมาซึ่งสายพันธุ์ที่เรียกว่าเดลต้าแวเรียนกำลังเริ่มก่อให้เกิดปัญหาในสาราชนาจักรสาราชนาจักรแทบจะมีครบทุกสายพันธุ์เลยบางประเทศที่เปิดประเทศตัวเองเร็วและปล่อยให้คนเข้าไปในประเทศตัวเองเร็วบางทีต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการเข้ามาซึ่งสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ถ้าเกิดสายพันธุ์นั้นดื้อต่อวัคซีนไม่ตอบสนองต่อวัคซีนเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่แล้วครับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยอมรับว่ารู้สึกกังวลกับแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสตามโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยเห็นว่าควรเลื่อนกำหนดการออกไปก่อนเพราะหากเจอการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์จะรับมือและควบคุมได้ยากนอกจากนี้ยังเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจแต่ตอนนี้ที่ผมยังห่วงคือมันไม่ได้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนมันพูดถึงความพร้อมของตัวจังหวัดเองในการรองรับระบบต่างๆในการรองรับโดยเฉพาะยิ่งหากมีคนนอกพื้นที่เข้ามาและมีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาผมย้ำนะวัคซีนไม่ได้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ทั้งหมดโอเคถึงแม้ตอนนี้ส่วนใหญ่ยังได้แต่ถ้าเกิดสายพันธุ์แปลกบางอย่างที่เข้ามาแล้วคุมไม่ได้แล้วตัวกลไกในการที่จะจำกัดพื้นที่หรือการควบคุมมันไม่ได้คู่ขนานกันไปทุกคนมองแค่ว่าฉีดวัคซีนครบแต่ก็ปล่อยได้ผมแค่อันนี้น่ากลัวแล้วก็ถ้าเกิดผมก็ไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าเกิดการระบาดใหม่ในภูเก็ตอีกหนึ่งครับผมคิดว่าจะกลายเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลย้ำว่าแม้การกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 บางสายพันธุ์อาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงแต่การฉีดวัคซีนยังมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์มากเพราะมั่นใจว่าหากสามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมร้อยละ50ของจำนวนประชากรจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนในการลดการแพร่ระบาดของเชื้อและอัตราการเสียชีวิตได้ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ